www.pwrao.co พาคุณมาอยู่ที่อมันสุราเสียมเรียบครับมันสุราตั้งอยู่ที่เมืองเสียมเรียบหรือว่าเสียมราชประเทศกัมพูชานะครับที่นี่เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมของโบราณเป็นเมืองมรดกโลกด้วยมีทั้งนครวัดนครธมนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะมาพักที่นี่จองได้โดยตรงเลยที่รีสอร์ทตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับแจ้งโค้ด Hop Around แล้วเพื่อนๆก็จะได้ทั้งราคาพิเศษแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมายเลยครับอมันสุราปรับปรุงมาจากเรือนรับรองแขก VIP ของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุนะครับสร้างขึ้นในปี1962ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่รถ Mercedes-Benz Vintage คันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นพอดีแล้วคันนั้นก็ไปรับเรามาจากสนามบินด้วยครับที่มาของชื่ออมันสรานะครับก็เกิดจากการผสมคำสองคำเข้าด้วยกันก็คือคำว่าอมันแล้วก็สรานะครับโดยที่คำว่าสราเนี่ยก็มาจากนางอับสรหรือว่านางอับสราในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึงนางสวรรค์ที่ช่วยปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้นะครับดังนั้นคำว่าอมันสราเนี่ยจึงมีความหมายว่าสถานที่แห่งความสงบสุขดุจดั่งสวงสวรรค์นั่นเองครับเรามาอยู่กันที่เมนพูลแล้วนะครับจากจุดเนี้ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นสถาปัตยกรรมโดยรวมนะครับซึ่งเขาเรียกว่านิวคาเมร์สไตล์นั่นเองนะครับที่นี่จะเน้นเส้นสายที่เรียบสง่าดูโฮมมี่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็หรูพอที่จะสมฐานะแขกบ้านแขกเมืองของพระราชาด้วยนะครับสำหรับโซนนี้นะครับเป็นโซนห้องพักดั้งเดิมซึ่งมีทั้งหมด12ยูนิตด้วยกันนะครับแต่ว่าโซนห้องพักของเรานี้จะพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นส่วนต่อเติมใหม่ดีไซน์โดยคุณแคร์รีฮิลล์โดยคงไว้ซึ่งสไตล์ดั้งเดิมนะครับแต่ว่าที่พิเศษเนี่ยก็คือของเราจะมี private pool เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับไปดูกันครับตรงนี้เป็นคอร์ทยาร์ดของส่วนต่อขยายนะครับลมลื่นมากเลยเนาะและนี่คือห้องของเราครับเชิญเลยครับห้องของเราคือห้องพูลสวีทนะครับผมขนาด141ตารางเมตรนะครับเพราะว่ารวมไปถึงสระว่ายน้ำส่วนตัวข้างนอกด้วยเรามาดูโซนแรกกันเลยครับโซนนี้คือโซน dressing area นะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าเนาะข้างในก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆทั้งตะกร้ารองเท้าให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชอบมากเป็น bench อเนกประสงค์สามารถวางของได้ตรงนี้ก็คือเอาไว้วางสัมภาระนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้เนี่ยเป็นมินิบาร์นะครับเป็นมินิบาร์ที่เขาซ่อนเอาไว้ในตู้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะมีแบบเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์การชงเครื่องดื่มให้ด้วยนะครับสำหรับโซนถัดมานะครับก็คือโซนนั่งเล่นตรงนี้นั่นเองก็นั่งสบายๆครับพักแค่2คนนะฮะแต่มีที่นั่งนั่งถึง4คนเลยเตียงของเรานะครับเป็นเตียง king size นุ่มสบายมากนะครับผ้าก็เนียนเรียบมากเลยตรงนี้เป็นภาพนูนต่ำที่ได้อินสปิเรชันมาจากศิลปะที่นครวัดแต่ที่นี่มินิมอลเนาะสวยจังส่วนหัวเตียงอันนี้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งได้ด้วยก็คือเป็นโต๊ะนั่งทำงานที่ยาวมากๆนะครับแล้วก็ในนี้มีเครื่องเขียนให้ด้วยนะครับเผื่อเราจะจดบันทึกอะไรนะครับต่อมานะครับก็คือสิ่งนี้สงสัยใช่ไหมล่ะคืออะไรนะฮะคือ do not disturb sign นะครับแขวนข้างหน้าประตูเพื่อจะให้เขาไม่เข้ามารบกวนเรานะครับตรงนี้นะครับเป็นประตูอีกหนึ่งบานที่สามารถเปิดออกไปข้างนอกได้นะครับแล้วก็อยากจะ private ก็ปิดได้เช่นกันนะครับครับสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยนะครับก็คือดนตรีที่เป็น playlist ของอมันสราโดยตรงเลยนะครับฟังแล้วสงบมากเลยครับผมแล้วก็ต่อกันที่โซนห้องน้ำนะครับซึ่งต้องลงบันไดมานิดนึงนะครับเริ่มต้นกันด้วยเซ็นเตอร์พีซของห้องก็คืออ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็มีซิงค์2ฝั่งเลยนะครับต่อมาก็คือห้องชาวเวอร์กับห้องทอยเลทมาดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าทอยเลทนะฮะข้างในนี้แบบขาวสะอาดรู้สึกเหมือนอยู่สปายังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็นี่เป็นโซนชาวเวอร์ก็เช่นเคยครับอเมเนตี้ของที่นี่ก็คือไม่มีพลาสติกนะครับใช้แต่เซรามิกนะครับสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ส่วนสีสันคัลเลอร์ฟูลตรงนี้นะครับก็คือผ้าไหมกัมพูชานะครับเป็นเหมือนสโรงสำหรับมุมตรงนี้นะครับก็เอาไว้สร้างบรรยากาศให้กับห้องนะครับมีทั้งเทียนทั้งธูปและในนี้ก็คือเกลือที่จะเอาไว้ใส่ในบาธทับนั่นเองนะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่เราชอบมากๆนะครับก็คือด้านนอกนี้เลย private pool ของเรานั่นเองจะนอนอาบแดดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะลงไปเล่นน้ำข้างล่างก็ได้เช่นกันนะครับผม
ซิกเนเจอร์ของที่อามันสารานะครับคือสระว่ายน้ำสีดำทุกสระของที่นี่สีดำหมดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ The Dining Room นะครับเดคอร์ข้างในสวยมากเลยนะฮะเรามาทานเลทลันช์กันเพราะนี่จะบ่าย4โมงแล้วนะครับมาดูว่าอาหารเขมรหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับจานแรกเลยอันนี้เป็นจานที่เราเคยกินอยู่ที่ตอน อยู่ปารีสนะครับก็คือบีฟล็อกแลกนะฮะเป็นเนื้อมาพร้อมกับซอสพริกไทยดำนะครับผมอันที่2เป็นยำส้มโอแบบเขมรนะครับอันที่3มีทานง่ายๆครับปอเปี๊ยะไก่ทอดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือบะหมี่ผัดนะครับได้เวลานอนแล้วครับพรุ่งนี้เนี่ยเราอุ๊ยมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยโดนัทดอกมะลินะครับหอมจังพรุ่งนี้เนี่ยเรามีตารางแน่นมากนะครับเริ่มตั้งแต่ตี5ต้องตื่นตี 3:30 นะครับเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นครวัดนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเนาะเก็บแรงไว้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ๊ายบาย Good night ตอนนี้เรากำลังมาผ่านเช็คพอยต์นะฮะเพื่อที่จะเข้าไปที่นครวัดนะครับแล้วก็นี่ไกด์ของเรานะครับคุณนาวินครับตอนนี้เรากำลังจะเข้านครวัดนะครับจากทางด้านหลังซึ่งเป็นทางเข้าพิเศษสำหรับแขกของอามันสารานะครับเราเข้านครวัดจากด้านหลังแล้วค่อยๆสำรวจทะลุออกไปทางด้านหน้านะครับซึ่งวิธีนี้ทำให้เราไม่เจอกับผู้คนเยอะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกลับมาแค่ประมาณ 5% เท่านั้นสำหรับนครวัดเนี่ยอายุเกือบพันปีแล้วนะครับสร้างในสมัยพระสุริยวรมันที่2ซึ่งเป็นวัดในแบบฮินดูนะครับจะต่างจากนครถมซึ่งจะเป็นแบบพุทธผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งนะครับผมที่นี่เป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับThank you so much เราเสร็จทัวร์นครวัดแล้วนะครับเราจะไปทานมื้อเช้าต่อกันเลยที่ขมายวิลเลจครับเราอยู่กันที่อามันขมายวิลเลจเฮาส์นะครับซึ่งเป็นบ้านทรงเขมรโบราณนะครับของอามันโดยตรงนะทีนี้เราจะมาทานอาหารเช้ากันนะครับแล้วก็เราจะมาเรียนทำเส้นก๋วยเตี๋ยวกันด้วยนะฮะตรงนี้ที่ควันฉุยๆนะฮะครับเป็นจานเส้นนะฮะจานนี้เหมือนขนมจีนน้ำยาเลยนะครับส่วนจานนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามีลูกชิ้นไก่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้การทำเส้นสดกันด้วยที่ข้างล่างนะครับตอนนี้กินก่อนแล้วกันเนาะThank you.
ตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าวัดตะพรมนะครับซึ่งเป็นวัดที่คนจะจำได้ถ้าเกิดเห็นรากไม้แบบคลังๆเลยขึ้นตามปราสาทโบราณนะครับวัดตาพรมนะครับซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับสร้างให้กับพระมารดานะครับแล้วก็อายุเนี่ยก็พอๆกับนครธมเนี่ยนะครับที่เห็นถล่มอยู่ตรงนี้ก็คือฮอลเวย์นะครับหรือเขาเรียกว่าแกลเลอรี่นะครับที่ถล่มลงมานะครับเห็นเป็นซากปรักหักพังแบบนี้เลยนะครับวัดตาพรมเนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่กับตัวปราสาทที่โบราณนะครับก็จะเป็นภาพคลังทุกคนจดจำได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่โด่งดังเพราะว่าเป็นซีนถ่ายหนังลาร่าครอฟต์นะฮะทูมเรเดอร์ครับผมเราจบจากวัดตาพรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อที่บ้ายอนนะครับ Thank you very much I really need this Thank youที่ปราสาทบายอนนะครับผมซึ่งเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของใบหน้าที่ปรากฏอยู่บนยอดพระปรางนะครับตั้งแต่เดิมเนี่ยจริงๆแล้วมี54ใบหน้าด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมีการพังทลายลงมาไปบ้างนะครับผมปราสาทบายอนเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับซึ่งเป็นยุคเจริญกับนครธมแล้วก็ตัววัดตาพรมด้วยนะครับผมเราเที่ยวกันแต่เช้าเลยนะครับถึงเวลาต้องผ่อนคลายกันบ้างแล้วนะครับเราไปที่สปากันครับผมแล้วเวลาดินเนอร์แล้วนะครับแล้วเรามาทานดินเนอร์ที่เนี่ยเป็นวันที่2ละซึ่งเขาจะมีเมนูทั้งที่แบบคงเดิมทุกวันแล้วก็อีกแบบนึงก็คือสับเปลี่ยนทุกวันนะครับแล้วก็จะมีทั้งแบบเวสเทิร์นแล้วก็แบบคาเมร์นะครับวันนี้เราก็เลยสั่งทั้ง2แบบเลยทั้งคาเมร์และเวสเทิร์นนะครับและที่สำคัญคือทุกคืนเนี่ยก็จะมีดนตรีสดแบบคาเมร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นดนตรีคล้ายขิมในวันนี้เป็นขุยนะครับอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาของใครก่อนดีของเรานะครับของผมเป็นอบเป็ดนะครับผมเพราะว่าเราสั่งแบบฝรั่งมาเนาะส่วนของคุณเฟิร์สสั่งแบบคาแมร์นะครับก็จะได้เป็นอันนี้ไก่ย่างน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็บีฟสลัดแล้วก็อันนี้เป็นแกงซีฟู้ดนะครับผมผัดบอกช่อยไปทานกันเนาะเทิร์นดาวน์คืนสุดท้ายแล้วนะครับคืนนี้อมันสรามีเซอร์ไพรส์ให้เราเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมนี่มีการเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้พร้อมกับลอยดอกบัวอันนี้คือเซอร์ไพรส์อันแรกนะครับส่วนเซอร์ไพรส์อันที่สองมีความอิโมชันอลเล็กน้อยนะครับนั่นคือข้อความตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูซิว่าข้างในเป็นอะไรนะครับโอ้เป็นปราสาทบายอนนะครับสวยงามมากขอบคุณมากๆนะครับอมันสราครับGood night. Good morning ครับวันนี้เราตื่นมาพร้อมกับอาหารเช้าเสิร์ฟที่ The Dining Room นะครับของผมเป็นฟริตตาต้านะครับแล้วก็มีอะโวคาโดโทสต์ Thank you so much แล้วก็ไข่นะครับอันนี้เป็นแพนเค้กราดซอสถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นขิงนะครับแล้วอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำสูตรเขมรนะครับ
ครับวันนี้เรามีแพลนไปย่านชนบทของเสียมเรียบกันนะครับแล้วก็จะไปรดน้ำมนต์ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปธรรมดานะเราไปกับรถจี๊ปวินเทจคันนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเรามาถึงที่วัดแล้วนะครับแล้วก็เราจะต้องเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนี้จากนั้นเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์นะครับมาสวดมนต์แล้วก็ให้พรเรานะครับก็รดน้ำมนต์ด้วยและหลังจากนั้นอ่ะเราก็ค่อยๆทำพิธีกรรมต่อไปนะครับผมSo very much. ตอนนี้นะครับเราก็มาแวะทานอาหารว่างกันนะครับระหว่างทางดูสิมีทุ่งนาสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าให้ด้วยพร้อมกับขนมเป็นคุกกี้แบบโลโก้นะครับเรากำลังจะไปปั่นจักรยานเที่ยวเมืองเสียมเรียบด้วยกันนะครับไปด้วยกันตอนนี้เรากำลังจะไปล่องเรือที่โตนเลสาบนะครับเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia นะครับกับเรือของอามันครับตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าออกสู่ทะเลสาบนะครับผมจะบอกว่าเรือเหนือความคาดหมายมากนะครับที่นั่งสบายมากแล้วก็มีพนักงานคอยชงเครื่องดื่มให้ด้วยนะครับแถมมีชั้น2ด้วยเดี๋ยวเราไปชั้น2กันนะครับโตนเลสาบคือใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่กว่าบึงบอระเพ็ดถึงแบบมากกว่า12เท่านะครับแล้วดูวิวเนี่ยสวยมากเลยนะฮะมองไปสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็ไม่เห็นชายฝั่งเลยความประทับใจของเราที่อามันสรานะครับรีสอร์ทแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีมนต์เสน่ห์สูงมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานดีไซน์สถาปัตยกรรมที่ทั้งสวยงามแล้วก็ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังให้ความรู้สึกมินิมอลแล้วก็ผ่อนคลายสงบที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการบริการของพนักงานครับคนที่นี่มีความจริงใจอ่อนโยนแล้วก็คอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเลยนะครับเราขอให้ช่วยปลุกตีสามครึ่งเขาก็โทรปลุกนะครับตอนขามาเนี่ยที่แอร์พอร์ตทำล้อกระเป๋าของเราหลุดไปข้างหนึ่งนะครับพอมาถึงที่นี่ช่วยซ่อมให้ด้วยฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาสำรวจนครวัดอยากจะบอกว่าถ้าพักที่นี่เนี่ยประสบการณ์คุณก็จะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยเราประทับใจมากๆจนถึงขนาดอยากจะกลับมาอีกสำหรับใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์แบบเรานะครับขอเชิญที่อมันสราเสียมเรียบและคุณจะประทับใจมากๆครับอย่าลืมแจ้งโค้ด HOP AROUND ด้วยนะครับเวลาทำการจองโดยตรงกับทางรีสอร์ทตามรายละเอียดด้านล่างใต้คลิปนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตาม hoparound.co กับ Destination ต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบายThank you.
let's hop around